โดยนายแสวงบุญเมีรองเลขาธิการกรกตก็ถแถลงว่ากรกตได้มีมตินะครับสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสสจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ใหม่โดยพิจารณาจากคำร้องคัดค้านกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าความปรากฏว่ากกกตว่า นายสุร,รพลเกียรติชัยยกรผู้ได้รับการเลือกตั้งจากพักเพื่อไทยว่าให้ทรัพย์สินหรือให้ผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองจึงสั่งระงับสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของนายสุร,รพลเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครับ พร้อมกับยื่นคำร้องต่อสารดีกาด้วยเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของนายสุรดพลและดำเนินคดีอาญาครับรวมทั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสสเชียงใหม่เขต8ใหม่โดยการเลือกตั้งใหม่นี้จะมีขึ้นอยู่ระหว่างที่กกตพิจารณาความเหมาะสมทั้งนี้ในส่วนของสำนักง,งานจะเสนอให้เป็นหลังวันที่9พฤษภาคมครับโดยผู้สมัครที่จะลงแข่งขันยังเป็นชุดเดิมและไม่มีการ เปิดรับสมัครใหม่ครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีแจกใบส้มเพิ่มเติม,มนะคะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีใบเหลืองกับใบแดงซึ่งจะต้องยื่นคำร้องให้สารดีกาตัดสินแต่ว่าสําหรับกรณีใบส้มความน่ากลัวก็คือว่ากกตสามารถแจกได้เองอในกรณีที่พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดทําให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่สุจริตนะคะซึ่งทางคุณสุรพลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดในเขตนั้นเห็นบอกว่า ไม่สามารถลงสมัครได้อีกแล้วนะคะคถ้าเป็นคนที่ได้คะแนนแล้วก็ถูกให้ใบส้มไปก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กรกตยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งและขณะนี้ยังไม่ถือว่านายธนาธรมีความผิดยังมีโอกาสชี้แจงข้อกล่าวหาโดยกกตมีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งก่อนหรือว่าหลังการเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยเขตบางกะปิร้องเรียนต่อกก,ะกะตว่ามีบัตรเลือกตั้งหายจำนวน180ใบในหน่วยเลือกตั้งที่13เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนั้นสำนักงานกะกะตก็ได้มีการไปตรวจสอบผลการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวแล้วนะคะยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น637คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง968คนมี ีการใช้บัตรเลือกตั้งไปทั้งสิ้น637บจัตรจากบัตรที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น980บัตรซึ่งจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปกับการกับบัตรเลือกตั้งที่เหลือมีผลรวมถูกต้องตรงกรันยืนยันไม่มีบัตรเลือกตั้งหายตามที่มีการกล่าวอ้างสำหรับกรณีนี้ก็ตกไปรบนะ